นี่จานพิษส่งเข้าอินบ็อกซ์เรามาเลยนะฮะตั้งแต่วันแรกๆที่มันอินเกิดปัญหานะครับครับคือในที่สุดนะนักศึกษามหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกานะครับร่วมเป็นโจทย์ฟ้องสถาบันการศึกษา26แห่งนะครับเพื่อเรียกร้องนะครับขอรับค่าเทอมคืนเนื่องจากการสอนออนไลน์นี้ไม่มีคุณภาพพอการเรียนสอนออนไลน์ช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนาอันนี้รายงานมาจาก VOA นะครับเหตุผลที่เขาบอกนะครับเพราะว่าการเรียนออนไลน์ขาดคุณสมบัติที่เท่าเทียมการเรียนในห้องเรียนจริงที่คาดหมายจากค่าเทอมในตอนแรกเช่นประสบการณ์เชิงปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมห้องและอาจารย์การเรียนรู้จากวิดีโอโดยไม่มีผู้บรรยายสดรวมถึงค่าใช้จ่ายอาคารสถานที่ซึ่งนักศึกษาไม่มีโอกาสได้ใช้ในช่วงโควิดระบาดอันนี้จริงเพราะว่าเด็กจำนวนมากที่ต่างประเทศเนี่ยเวลาเขาคิดจะไปอยู่ที่ไหนบางทีเขาดูยิมนะดูสนามฟุตบอลดูหอพักดูอะไรหลายอย่างเลยจริงๆผมอยากฟ้องกลับเหมือนกันนะว่าเด็กก็ไม่มีคุณภาพเหมือนกันนะส่วนระดับหนึ่งก็ปิดกล้องเลยพี่ปิดกล้องหมดเลยปิดกล้องหมดทำแล้วไม่ตอบไม่รู้ว่าเตรียมตัวตอนเตรียมตัวเรียนมาเขาจะอ้างไงว่าเขาจ่ายเงินแล้วไงบ้านไม่เรียบร้อยก็เขาจ่ายเงินแล้วอ่ะมันก็เหมือนตอนเปิดเทอมไงจริงๆมันต้องเช็คชื่อไงใช่ป่ะแต่มันเป็นปฏิสัมพันธ์ทั้งสองด้านไงพี่ถูกไหมมันต้องอินเตอร์แอคกันทั้งสองฝ่ายนั่นแหละนะฮะแล้วมันก็มีคลิปขำๆที่อาจารย์พิษเห็นบ้าข่าวอ่ะมีอาจารย์ท่านหนึ่งสอน3ชั่วโมงโดยไม่ได้เปิดไมค์อ่ะผมมีกรณีที่เด็กพรีเซนต์งานจบแล้วลืมเปิดไมค์ไม่รู้ลืมเปิดไมค์หรือระบบมันหลุดไปแล้วไม่รู้ตัวทุกคนก็นั่งงงว่าเฮ้ยมันหายไปไหนมีเราเด็กเขาพรีเซนต์งานเด็กเขาพรีเซนต์จนเสร็จไงแล้วโดยไม่รู้ว่าไม่มีคนฟังโดยไม่รู้ว่าไม่มีคนฟังเลยเพราะเวลาคนฟังโดยมารยาททุกคนจะต้องปิดไมค์มันจะเงียบมันจะมีปัญหาพี่เพราะว่าพอมันเด็กหลายคนใช่ไหมเข้ามาปั๊บคนนี้บ้านกำลังโอ้โหข้างบ้านกำลังขุดเจาะคนนี้แม่กำลังล้างจานเสียงมันเข้าอ่ะผมก็ต้องปิดให้หมดก่อนแล้วบางทีผมปิดตัวเองด้วยแล้วผมพูดไปคนก็ต้องมาเตือนอาจารย์พูดเลยนะครับเปิดไมค์ด้วยจริงตอนนี้เป็นมันยังไม่มีระบบกฎที่มันเห็นหน้ากันทุกคนไงและก็สงสารเด็กนะคือบ้านเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ได้อยู่คนเดียวถูกไหมเวลาคุณบอก work from home เนี่ยคุณคาดหวังว่าบ้านเป็นยังไงลูกบางคนเขาวิ่งเล่นยั่วเยี้ยอยู่ในบ้านก็มีใช่ไหมใช่ไหมเด็กเนี้ยแม่มาเดินผ่านกล้องแล้วก็แบบว่าแกยังไม่เก็บที่นงที่นอนอะไรเงี้ยแม่ลืมบ่นมาคุยบ่นเรื่องญาติผมก็นั่งฟังกันทั้งห้องอ่ะนะฮะมีหมดเลยกันแต่นั่งเรียนเลคเชอร์ก็เรื่องหนึ่งนะฮะแต่ที่เด็กเขาเดือดร้อนกันมากเนี่ยพี่ก็คือเรื่องของการทดลองในแล็บไงคือบางสาขาวิชามันจะต้องเข้าไปทำในแล็บเนี่ยอันนี้มันไม่สามารถทำได้นะครับถ้าเรียนระบบออนไลน์นะอย่างไรก็ตามนะครับสถาบันทางการศึกษาที่ฟ้องเนี่ยนะครับบอกสถานการณ์แพร่ระบาดทำให้จำเป็นต้องปิดสถานการศึกษาของมหาวิทยาลัยแต่ยังคงเชื่อมั่นในระบบการศึกษานะทีนี้มหาวิทยาลัยที่ถูกฟ้องโอ้ป๋านี่มหาวิทยาลัยไอวี่ลีกทั้งนั้นเลยสมควรบราวน์โคลัมเบียสมควรเลยคอร์เนลนะครับเพอร์ดูมิชิแกนสเตทยูนิเวอร์ซิตี้โอ้ราคาเธอมันแพงด้วยใช่บราวน์เนี่ยสมควรถูกฟ้องเพราะว่าบราวน์เนี่ยมันเป็นลิเบอรัลคอลเลจคือมันเป็นมหาวิทยาลัยที่เล็กคนทั่วไปจะไม่รู้จักแต่พวกไฮโซเขาเรียนเพราะว่าเขาประเภทว่าสัดส่วนระหว่างอาจารย์กับเด็กมันจะน้อยกันน้อยฉะนั้นพวกนี้คือไฮโซอเมริกาเนี่ยเขาจะไม่เรียนยูใหญ่ตอนม.ป.ตรีเขาจะเรียนยูแบบนี้ liberal arts แล้วโทเอกค่อยเข้าไปเข้ารีเสิร์ชสกูลใหญ่เพราะถ้าเกิดไปเข้ารีเสิร์ชสกูลใหญ่ตั้งแต่ต้นเนี่ยนะเข้าไปเจอแต่ทีเอเหนื่อยเหนื่อยใช่ฉะนั้นยกเว้นคนจนรวยเนี่ยเขาจะเรียนอย่างยูเล็กประเภทบราวน์หรือเซเว่นซิสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยในแถวEast Coast คือลองคิดถึงคนไทยนะพ่อแม่ส่งไปเรียนเมืองนอกอ่ะแล้วมันต้องมาเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านเนี่ยมันน่าเจ็บใจเครียดนะเสียค่าเทอมไปแล้วไม่รู้เสียแต่ผมมีปัญหากู้เงินด้วยเด็กกู้เงินด้วยโคลัมเบียนี่ก็เป็นยูเอกชนอยู่ในนิวยอร์กคอนเนลอันนี้โอ้โหก็แพงแต่ว่าอยู่ไกลนะครับเพอร์ดูนี่ผมไม่รู้ว่าอยู่แถวไหนแต่ดังน่าจะเป็นเอกชนฉะนั้นมีมิชิแกนสเตทนี่แหละที่เป็นของรัฐใช่ไหมที่โดนจับนะ